ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้จนถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือประมาณ 35.1 ถึง 90 มม.สีเหลืองนะครับประจำวันนี้สำหรับจังหวัดทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาสยะลาสตูลพังงากระบี่ตรังภูเก็ตนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีระนองจังหวัดชุมพรครับส่วนทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีตลอดทั้งจังหวัด ปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการครับผมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักวันนี้ส่วนทางภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วนทางภาคเหนือที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักวันนี้ได้แก่จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์จังหวัดตากแพร่ลำปางลำพูนน่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในเวลา 13:00 นได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ชัยภูมิเลยอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมบุรีรัมย์นครนายกปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดพัทลุงตลอดทั้งจังหวัดตรังสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับที่มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในเวลา 13:00 น.ครับผมโดยสภาพโดยทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมตั้งแต่เบาบางจนถึงหนาแน่นนะครับทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทยครับผมบางพื้นที่อาจจะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอากาศอบอ้าวได้ครับผมในบางช่วงเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่19สิงหาคมตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้จนถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่19สิงหาคมตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 32-36 องศาเซลเซียสโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีบึงกาฬภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 30-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่อนลงมาทางภาคกลางครับผมภาคกลางวันนี้ตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ได้มีการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางพบว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 35-37 องศาเซลเซียสโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 33-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ด้วยกันครับผมภาคใต้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรืออ่าวฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนั้นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 31-33 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครกันครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คือวันที่19สิงหาคมตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 26-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 34-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาได้มีการพบว่าขึ้นป้ายสีเขียวนะครับหมายถึงว่าเหตุการณ์ปกติไม่มีกลุ่มเมฆฝนและฝนตกครับในช่วง1ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับได้มีการตรวจพบว่าตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 14:00 น.ประเทศไทยก็มีเมฆปกคลุมเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในลักษณะเบาบางครับผมแต่ก็จะมีหย่อมหนาแน่นอยู่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับสำหรับเวลาที่ผ่านมาพอเรามาดูในช่วงเวลา 14:00 น.ประเทศไทยก็ยังปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนตลอดทั้งสปป.ลาวด้วยครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและสปป.ลาวครับผมในช่วงเวลา 14:00 น.โดยมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีนะครับและเลื่อนขึ้นมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาภูเก็ตสตูลตรังจังหวัดระนองครับคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับในเวลา 14:00 น.ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางนะครับปกคลุมอาจจะทำให้เกิดฝนตกในช่วงเวลานี้ในลักษณะฝนปานกลางครับ
ส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลา14นาฬิกาสำหรับทางภาคกลางนั้นในเวลา14นาฬิกาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างบางนะครับแต่ก็มีกลุ่มปานกลางอยู่แถวจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสระบุรีลพบุรีครับผมตลอดทั้งจนถึงเลื่อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับผมในช่วง14นาฬิกาส่วนทางภาคเหนือนั้นในช่วงเวลา14นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ปานกลางและก็หนาแน่นนะครับปกคลุมอยู่ครับส่วนกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นจะอยู่ในบริเวณจังหวัดตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นครับในช่วงเวลา14นาฬิกาส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เบาบางจนถึงปานกลางปกคลุมอยู่นะครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนได้ครับส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางอีสานตอนบนนะครับเช่นจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีและบางส่วนของจังหวัดเลยครับผมอันอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางจนถึงปานกลางครับปกคลุมทั่วทั้งภาคอีสานครับสำหรับวันนี้ส่วนสปป.ลาวนั้นในเวลา14นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับปกคลุมทั่วทั้งประเทศครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักเช่นกันครับหรืออาจจะทำให้เกิดท้องฟ้ามืดครึ้มได้ครับผมในเวลา14นาฬิกาพอมาดูในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่จุดเดิมนะครับสำหรับประเทศไทยและสปป.ลาวคือมีลักษณะเหมือนอยู่ในตำแหน่งเดิมปกคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับผมแต่บางจุดก็จะมีกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นมากขึ้นเช่นแถวทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมค่อนข้างที่จะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนทางสปป.ลาวเวลา15นาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมปานกลางทั่วทั้งประเทศครับผมแต่ก็จะมีกลุ่มหนักอยู่แถวนครหลวงเวียงจันทน์นะครับที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ครับผมพอมาเวลา16นาฬิกาก็จะสรุปได้ว่ากลุ่มเมฆฝนกลุ่มเดิมตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง16นาฬิกานะครับยังอยู่จุดเดิมครับที่มีกลุ่มหนาแน่นอยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนครับผมยังเกาะกลุ่มกันหนาแน่นครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับผมจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะหนักตกฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง16นาฬิกาได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางไล่มาจนถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดพิจิตรครับผมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง16นาฬิกาส่วนทางภาคอีสานนั้นมีเมฆปกคลุมตั้งแต่เบาตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับมีกลุ่มหนักอยู่แถวโดยมีกลุ่มเมฆฝนที่หนักและหนาแน่นอยู่แถวทางอีสานตอนเหนือนะครับเช่นจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูอุดรธานีบึงกาฬและจังหวัดนครพนมบางส่วนครับผมส่วนจังหวัดอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมปานกลางครับเช่นจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิครับมีเมฆปกคลุมเบาปานกลางครับอาจจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับตั้งแต่เวลา14ถึง16นาฬิกาครับผมส่วนกรุงเทพมหานครนั้นก็ยังมีกลุ่มเมฆฝน1ภาคกลางและกรุงเทพมหานครตลอดทั้งภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางนะครับปกคลุมมาตั้งแต่14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับผมเช่นจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์ตลอดทั้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยครับสระบุรีลพบุรี
พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามตลอดทั้งจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนภาคตะวันออกก็มีกลุ่มเมฆฝนปานกลางปกคลุมมาตั้งแต่14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับส่วนทางภาคใต้ก็เช่นกันครับกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเดิมยังหนาแน่นและคาดว่าจะฝนตกหนักก็ยังอยู่จุดเดิมครับเช่นแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงากระบี่สตูลระนองส่วนทางใต้สุดก็จะอยู่แถวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาปัตตานีครับส่วนที่อื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับสำหรับทางภาคใต้พอมาดูกลุ่มเมฆฝนในเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับพบว่าโมเดลฝนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ก็กระจายตัวออกและปกคลุมอย่างเบาบางครับผมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่ครับผมยังอยู่จุดเดิมครับส่วนภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางมากครับในเวลา17นาฬิกาตลอดลงไปจนถึงภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เบาบางจนถึงปานกลางนะครับคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับเกือบทุกจังหวัดครับสำหรับจังหวัดทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันครับผมพอมาเวลา19นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับลักษณะคล้ายเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีกลุ่มหย่อมที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่แถวภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับตลอดทั้งกรุงเทพมหานครครับผมมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับในเวลา19นาฬิกาส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่เป็นกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่หย่อมนึงครับอยู่แถวจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสุรินทร์บางส่วนและจังหวัดศรีสะเกษบางส่วนครับตลอดทั้งจังหวัดนครราชสีมาบางส่วนครับมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางคาดว่าจะมีฝนตกก็จะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนทางภาคใต้นั้นกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะเบาบางจนถึงปานกลางแล้วนะครับแต่ก็จะมีหนักอยู่แถวจังหวัดภูเก็ตครับผมคาดว่าจะหนักครับภูเก็ตสตูลตรังกระบี่ครับ3จังหวัดนี้คาดการณ์ว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง19นาฬิกานะครับส่วนทางสปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวเบาบางแล้วครับผมเกือบทั่วทั้งประเทศมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับสำหรับสปป.ลาวในเวลา19นาฬิกาเอามาดูกลุ่มเมฆฝนคาดการฝนในเวลาประมาณ21นาฬิกาหรือ3ทุ่มของค่ำคืนนี้ประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับผมทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตลอดทั้งภาคอีสานด้วยครับผมมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแต่จะมีเป็นกลุ่มอยู่ตรงร่องตรงกลางนะครับระหว่างภาคตรงกลางของภาคอีสานตรงกลางของภาคกลางครับเช่นแถวจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไล่ไปตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีนครนายกพระนครศรีอยุธยาบางส่วนจังหวัดสระบุรีลพบุรีจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์จังหวัดลพบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับไล่ไปทางอีสานก็นครราชสีมาบุรีรัมย์นิดหน่อยครับผมแล้วก็ขึ้นมาที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินิดหน่อยนะครับแล้วก็ไล่มาที่กาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรบางส่วนนะครับที่ยังมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในช่วง3ทุ่มของค่ำคืนนี้มุกดาหารนครพนมสกลนครครับมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับในเวลา21นาฬิกาส่วนสปป.ลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางมากครับในเวลา21นาฬิกา
พอมาดูในตอนเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนของวันนี้คือวันที่19สิงหาคมพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเบาบางแต่มีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมอยู่นะครับผมเกาะกลุ่มกันอยู่ครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานแต่เช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดลพบุรีสระบุรีบางส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไล่มาที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬอีสานล่างก็ได้แก่จังหวัดยโสธรจังหวัดศรีสะเกษบางส่วนแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมและอาจจะทำให้เกิดฝนตกในช่วงเวลา 24:00 นส่วนทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่เข้ามาปกคลุมอยู่แถวจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ตรังสตูลและจังหวัดภูเก็ตครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกปานกลางนะครับในเวลา 24:00 นพอมาดูกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะเบาบางมาเรื่อยๆนะครับผมมาจนถึงเวลาประมาณ 4:00 นะครับประเทศไทยไม่มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมที่เข้าปกคลุมพื้นที่นะครับแต่ก็จะมีเกาะกลุ่มกันอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทยนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมในเวลา 4:00 ของวันที่20นะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารนครพนมสกลนครจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายครับกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ได้เกาะกลุ่มกันอยู่ปกคลุมไปทางแถวสปป.ลาวด้วยครับผมโดยไล่มาตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทร์เป็นต้นมาไล่ลงมาจนถึงแขวงจำปาสักครับกลุ่มเมฆฝนนี้เข้าปกคลุมอยู่ครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกในตอนเช้าตู่ของวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับประเทศไทยและสปป.ลาวกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะเริ่มกระจายตัวและเกาะกลุ่มกันมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สลายตัวไปในเวลา 7:00 นของวันพรุ่งนี้ครับคือ 7:00 นของวันที่20ทั้งสปป.ลาวและประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมโดยเฉพาะประเทศไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเลยครับยกเว้นปกคลุมปานกลางอยู่แถวทางภาคเหนือนะครับเช่นจังหวัดอุตรดิตถ์น่านแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมในเวลา 7:00 นของวันที่20พอมาดูในเวลา 11:00 ของวันที่20กลุ่มเมฆฝนก็ยังน้อยอยู่ครับผมแต่สปป.ลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางปกคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับอาจจะทำให้เกิดฝนเล็กน้อยครับผมและกลุ่มเมฆฝนก็ได้เริ่มพัฒนาตัวขึ้นนะครับและเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มหย่อมที่มีลักษณะหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลา 14:00 ครับผมของวันที่20นะครับและก็จะเริ่มก่อตัวหนาแน่นขึ้นมากขึ้นปกคลุมประเทศไทยและสปป.ลาวในช่วงเวลาประมาณ15-18 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับผมคือวันที่20โดยสรุปโดยทั่วไปแล้วประเทศไทยและสปป.ลาวในวันที่20มีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกน้อยลงครับและพื้นที่การตกของฝนก็จะและพื้นที่การกระจายตัวของฝนก็จะลดน้อยลงเช่นกันครับผมสำหรับวันที่20นะครับสำหรับสภาวะอากาศของประเทศไทยวันนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมนะครับคือคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลา 14:00 จนถึง 18:00 ครับผมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้ครับผมในเวลาดังกล่าวสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม